สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02-272-3333เอาละครับสูดหายใจกันลึกๆเลยนะครับเพราะอย่างที่พี่หลูหลาและน้องพลอยบอกไปที่อำเภอวังน้ำเขียวแห่งนี้บรรยากาศดีป่าไม้อุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่นี่ต้องมีวัตถุดิบทางการเกษตรดีๆด้วยเช่นกันถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าครับตามพี่หลูหลาและน้องพลอยไปสืบหากันเลยแน่นอนนะครับสำหรับธรรมชาติที่นี่นะครับบอกเลยว่าเหนื่อยอ่ะสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวัตถุดิบวันนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเดี๋ยวอย่าเพิ่งก่อนที่จะพูดวัตถุดิบคือวันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราคือเห็ดอ่ะพี่คือไม่เราเคยมาถ่ายท้าชองก้อนครัวเรื่องของเห็ดไปแล้วด้วยไงงงฮะแล้วพี่มาอีกทำไมเนี่ยงงฮะเดี๋ยวโอ๊ยเกือบโดนหัวเห็ดเขาจมครับลูกค้ามาทั้งทีเนี่ยต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าที่นี่เขาเป็นเห็ดแปรรูปอ๋อไม่ได้เห็ดสดๆทำมาคือเอาไปแปรรูปเป็นแบบอื่นใครที่มาที่นี่นะครับต้องซื้อกลับไปเป็นของฝากนะครับแต่ว่าจะแปรรูปยังไงน่าสนใจขนาดไหนไปชมเลยครับไปเลยค่ะเข้าใจมั้งดิก็จะไปรู้ว่าไปไหนโอ้ยพาไปชมมาดิยังที่พี่หลูหลาและน้องพลอยบอกเอาไว้นะครับว่ามาที่อำเภอวังน้ำเขียวทั้งทีจะให้แวะมาฟาร์มเห็ดเฉยๆก็คงไม่ได้เพราะชาวอำเภอวังน้ำเขียวแห่งนี้เขารู้จักวิธีที่จะพลิกแพลงนำเห็ดมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่ออย่างแหนมเห็ดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขายดิบขายดีติดลมบนถือเป็นของซื้อของฝากที่มากด้วยคุณค่าซึ่งวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากแต่หากจะทำให้อร่อยติดใจก็คงจะอยู่ที่รสชาติมากกว่าละครับวิธีการทำก็คือเริ่มนำเห็ด3อย่างมาหั่นตามแนวเห็ดจากนั้นนำไปต้มจนสุกล้างน้ำสัก 2-3 รอบแล้วบีบน้ำออกปรุงรสด้วยกระเทียมเกลือข้าวสุกที่ทำมาจากข้าวกล้องจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วตักใส่ถุงมัดเป็นแหนมจิ๋วน้อยก็เป็นอันเรียบร้อยละครับโดยรสชาติจะออกเปรี้ยวมากขึ้นก็ประมาณ3วันขึ้นไปละครับเรียกได้ว่าเป็นการแปรรูปอาหารตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้เป็นอย่างดีเลยละครับแม่ครับสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ด้วยสวัสดีค่ะแม่หนูไม่ได้ขโมยค่ะมันติดมือครับตอนนี้นะครับหลูกับพลอยนะครับอยู่กับนี่ครับเจ้าของฟาร์มครับคุณแม่สวัยครับคุณแม่สวัยอ๋อฝากเนื้อฝากตัวไว้ฝากเนื้อฝากตัวค่ะคุณแม่ต้องถามก่อนเลยครับคุณแม่สวัยครับว่าฟาร์มเห็ดที่เนี่ยปลูกทั้งหมดกี่สายพันธุ์ครับเห็ดมีกี่อย่างครับอ๋อที่นี่จะมีเห็ดหอมเห็ดคนญี่ปุ่นแล้วก็เห็ดภูฐานอ๋อเห็ดหอมเห็ดคนญี่ปุ่นแล้วก็เห็ดภูฐาน3เห็ดอ๋อแล้วเลยค่ะเสน่ห์ของเห็ดที่นี่ครับเห็ดที่นี่มันจะสดจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะจ้าพอเก็บปุ๊บจะถึงผู้บริโภคเลยไม่ใช้สารเคมีไม่ใช่สารเคมีทุกอย่างไม่มีสารเคมีเจือปนใช่แล้วเขาเอาเห็ดไปแปรรูปเป็นอะไรบ้างครับก็จะมีแหนมเห็ดมีเห็ดสวรรค์มีน้ำพริกเผาเห็ดมีข้าวเกรียบเห็ดโอ้ยแหนมเห็ดแหนมเห็ดแหนมเห็ดดังใช่ไหมฮะใช่ใช่ใครมาต้องซื้อกลับไปอำเภอวังน้ำเขียวแหนมเห็ดโอ้ยไม่เคยกินเข้าใจยังเคยกินเปล่าไม่เคยไม่เคยกินใช่ไหมเอากินเข้าไปซะชอบถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณแม่สวัยนะฮะเอาแหนมเห็ดเนี่ยไปเป็นวัตถุดิบให้ผู้เข้าแข่งขันของเราได้เอาไปปรุงเป็นเมนูต่างๆขอเห็ดสดๆด้วยนะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวไอเชิญคุณแม่แข่งด้วยดีไหมเอ้ยน่าสนใจป่ะเอาแม่ไปแข่งด้วยเอาแล้วเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับผู้เข้าแข่งขันกันเลยว่าวันนี้บ้าตาจะไปได้กับทั้งสองทีมกันไปเลยค่ะนี่นะกิน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 ไม่กินแม่อ่ะกลัวค่ะเออเฮสอดแรกเริ่มประเดิมกันด้วยทีมเจ้าที่แม่สวัยภูนลงและพี่อ๋อยวาสนาจงรักกลางที่คราวนี้เปิดบ้านต้นตะวันขนบรรดาแหนมเห็ดมาทำเมนูเด็ดๆทั้งไข่เจียวแหนมและเห็ดเทมปุระซึ่งทั้งสองคนจะมั่นใจขนาดไหนก็ต้องไปชมกันครับสวัสดีค่ะชื่อสวัยภูนลงค่ะอยู่บ้านสุขสมบูรณ์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะนางสาววาสนาจงรักกลางค่ะอยู่นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะชื่อต้นตะวันค่ะเป็นแม่ครัวของต้นตะวันโฮมสเตย์นะคะก็จะมีเกี่ยวกับทำเห็ดทำอาหารก็เมนูเห็ดค่ะก็จะมียำเห็ดรวมเห็ดเทมปุระไข่เจียวเห็ดหอมต้มยำเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนที่มาที่นี่ก็จะบอกว่าอร่อยมากตอนนี้เป็นเกษตร
กรค่ะทำผักปลูกเห็ดค่ะวันนี้จะมีไข่เจียวแหนมเห็ดกับเห็ดเทมปุระค่ะมันเป็นอาหารของที่ดังในรีสอร์ทเราอยู่แล้วนะคะมั่นใจเกินร้อยแล้วค่ะบอกอีกทีมว่าเตรียมตัวตายได้เลยค่ะสู้สู้ข้ามฝั่งมาทีมสาวสวยพี่เหลี่ยมขอสิงกลางและพี่ลัดดาพูนลงที่มาพร้อมกับเมนูยำเห็ดซีเซียนที่การันตีว่ารสชาติแซ่บสวงตามชื่อทีมสวยแซ่บเวอร์ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวระดาพูนลงค่ะมาจากครัวเห็ดหอมอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะดิฉันเรียมขอสินค้าค่ะมาจากนิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะชื่อทีมวันนี้ค่ะสวยแซ่บเวอร์ค่ะตอนนี้เปิดร้านอาหารค่ะครัวเห็ดหอมค่ะเป็นแม่ครัวเองค่ะก็เมนูหลักๆแล้วก็เมนูเด่นของร้านก็จะมียำเห็ดสีเซียนที่จะมาแข่งขันในวันนี้ค่ะแล้วก็จะมีไข่เจียวเห็ดหอมเห็ดเทมปุระค่ะพวกนี้แล้วก็เป็นต้มยำเห็ดรวมค่ะมันจะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวจะชอบทานเห็ดค่ะก็ลูกค้าแฮปปี้ค่ะคือถ้ามาแล้วต้องได้ทานเห็ดกันนะคะแต่ถ้ามาแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ทานเมนูเห็ดเพื่อสุขภาพนี่ก็จะไม่จะถือว่ามาไม่ถึงมาน้ำเขียวอะค่ะตอนนี้ปลูกผักค่ะผักในนิคมเศรษฐกิจพอเพียงของเราคือจะเน้นเป็นผักอินทรีย์อะค่ะวันนี้นำเป็นเมนูเด็ดของเราจะเป็นยำเห็ดสีเซียนค่ะจะเป็นเห็ดสี่อย่างค่ะสี่ชนิดค่ะก็จะมีเห็ดออเรนจิเห็ดภูฐานเห็ดคนญี่ปุ่นเห็ดเข็มทองค่ะแล้วก็จะใส่แหนมเห็ดเข้าไปด้วยก็เรามั่นใจว่าเห็ดของเรากรอบปลอดสารพิษด้วยแล้วก็จะอร่อยด้วยค่ะวันนี้ได้ข่าวว่าทีมฝั่งตรงข้ามคู่แข่งเรามา120ของเราเอาไปเต็ม200เลยค่ะมั่นใจค่ะรสชาติแล้วก็ความกรอบความหวานของเห็ดของเราด้วยค่ะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะโอ้โหเห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับหน้าตาของผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมนะครับสวยมากเป็นไงบ้างเขาดูสวยและรวยมากวันนี้อยู่ทีมไหนดีกว่าสวยแซ่บเวอร์สี่เซียนเห็ดเอาเห็ดทุกอย่างมาทำรวมกันไอ้ยาหนูอยู่กับแม่เองโหยเอาหน้าเอาถ้างั้นเดี๋ยวให้แม่แนะนำหน่อยสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาที่นี่ครับค่ะถ้ามาเที่ยววังน้ำเขียวนะคะก็อย่าลืมมาแวะชมฟาร์มเห็ดนะคะที่นี่เห็ดก็จะมีอยู่หลายอย่างค่ะปลอดภัยไร้สารพิษเห็ดสดๆจะไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะเห็ดสดไม่มีกลิ่นโอเคนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปพบกับการแข่งขันท้าประลองชิงตะหลิวทองคำกันเลยในช่วงหน้าครับเย้เอาอีกไหมไม่เอาอันเนี้ยพอแล้วเดี๋ยวแม่คิดตังค์